นลวันนี้ครับกับช่วงเดิมครับผมของสรรหามาขับในวันนี้ที่เดิมเช่นเคยครับกับบางเขน Honda Car ครับผมวันนี้ผมจะนำเสนอรถอีก1คันสำหรับ SUV สายลุยทั้งหลายวันนี้ก็จะเป็น CR-V ครับผมคลิปนะครับสำหรับรีวิวรถอีก1คันตัวนี้เป็นตัวใหม่ครับใช่ครับคือ CR-V นั่นเองใช่ครับต้องถามเลยว่า CR-V จริงๆอันนี้คือเขาเรียกว่าเจนที่อะไรอีกเจน6ครับ6โอเคเจน6เนี่ยออกมาหลายออปชันไหมมีออปชันอะไรบ้างดีกว่าก็หลักๆก็เป็น2เครื่องยนต์2เครื่องยนต์ก็คือ1500เทอร์โบครับกับ2000ไฮบริดก็คือ2000 DHEV ครับ1500เทอร์โบก็แรงเท่ากับ Accordรุ่นเจน10ที่เป็น5เทอร์โบก็คือ190แรงม้าแล้วก็จะย่อยเป็นขับ2กับขับ4ครับผมขับ2ก็คือรุ่น E นะครับรุ่น ES ก็จะเป็นขับ4ครับแล้วก็จะมีรุ่น EL อย่างคันนี้ที่จอดอยู่ก็คือเทอร์โบ EL ก็จะเป็นขับ4 7ที่นั่งจะเป็นรุ่นเดียวที่เป็น7ที่นั่งอ๋อปกติไม่ไอ้7เหรอใช่ครับอย่างรุ่นก่อนเนี่ยจะมีแค่5จริงจริง7ก็มีแต่สุดท้ายแล้ว7ขายไม่ค่อยดีก็โลทิ้งก็คือหมายถึงว่าเอาไอ้เบาะหลังสุดแถวที่3ออกนั่นเหรอครับใช่ครับคือบอดี้เดียวกันทุกอย่างเหมือนเดิมเลยแต่แค่แถว3มีกับไม่มีถ้าเกิดว่า7ที่นั่งยังมีแถว3ครับผมถ้าเกิดว่า5ที่นั่งจะไม่มีแถว3ครับผม7ที่นั่งยังมีแถว3ก็มีแอร์ตอน3แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นเครื่อง2000 EHEV 2000ไฮบริดก็จะมีขับ2กับขับ4ก็ไล่ราคากันไปเริ่มต้นตอนนี้ก็คือ 1,419,000 ก็คือรุ่นเทอร์โบขับ2ครับจะไม่มีซันรูฟไม่มีกล้องรอบคันไม่มีเซ็นเซอร์นะหลักง่ายๆประมาณนี้ส่วนขับ4เทอร์โบขับ4ก็จะมีกล้องรอบคันแล้วแต่ยังไม่มีเซ็นเซอร์เทอร์โบขับ4 7ที่นั่งราคาจะต่างกับเทอร์โบขับ4 50,000 ก็คือเพิ่มแถว3กับแอร์แถว3แค่นั้นเลย2อย่างแถวละ 50,000 แล้วก็พอเป็น EHEV ขับ2เนี่ยจะมีกล้องรอบคันแล้วก็มีเซ็นเซอร์หน้าหลังเซ็นเซอร์4นะหลัง4แล้วก็เป็นเครื่อง2000ไฮบริดก็แล้วก็พอเป็นรุ่นท็อปของ RS เลยนะครับ RS ที่เป็น2000ไฮบริดก็เป็นขับ4แล้วก็จะมีระบบเซนซิ่งที่มากกว่าคนอื่นคือทุกอย่างก็จะอิงคล้ายๆ Accord แต่ยังไม่ถึงกับ Accord เป๊ะ Accord ยังเยอะกว่าที่สุดประมาณโอเคแต่ด้วยน้ำหนักเจ้าตัว CR-V มันต้องหนักกว่า Accord อยู่แล้วถูกปะใช่ครับแล้วอยากมีความรู้เลยนะทำไมตัวนี้ไม่ออกดีเซลเท้าความไปก่อนดีเซลเนี่ยขายได้น้อยมากๆผมได้โชคดีผมขายได้เชื่อไหมรถคันแรกที่ผมขายที่ผมว่าเป็นเซลฮอนด้าคือ CR-V ดีเซลนี่เขาเพิ่งเข้ามาเลยรถลูกค้าผมเข้ามาครับคือผมว่ามันอาจจะไม่ตอบโจทย์ของคนเล่นรถ Honda อย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าในมุมของ Honda ส่วนใหญ่เป็นเบนซินมาทั้งหมดใช่พอมันมาเป็นดีเซลก็อาจจะไม่เชื่อใจมาก 100% ว่าจะยังไงอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆสมัยดีเซลของ Gen 5ของ CR-V รุ่นก่อนนะได้เกียร์ไฟฟ้าด้วยนะเกียร์เป็นปุ่มกดใช่อะไรอย่างเงี้ยคือว้าวมากๆแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยแต่ด้วยความที่ราคามันสูงกระโดดไปเลยเพราะว่ามันเสียภาษีเป็นดีเซลครับแพงขึ้นอ๋อใช่อย่างตอนนั้นน่ะดีใช่อย่างตอนนั้นเบนซินเนี่ยรุ่นท็อปอยู่ประมาณ1.5 ล้าน6ครับแต่พอเป็นดีเซลกระโดดไป1.7 ล้านกว่าเลยอ๋อหรอใช่แล้วเครื่องเป็น 1,600 ดีเซลเทอร์โบเป็นดีเซล2สเตจตัวสเตจเพราะว่าตอนนั้นที่เคยลองใช้นะลองขับดูตอนดีเซลขับดีเหมือนกันอัตราเร่งอัตราทอร์กก็ดีขับแล้วก็สบายสบายเกียร์เป็น9สปีดแต่ถ้ารถทั่วๆไปจะเป็น7สปีดในยุคนั้นตอนนี้ดีเซลเป็นรุ่นเดียวที่เป็น9สปีดอะไรอย่างเงี้ยครับอาจผมเชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องนั้นมากกว่าคือ Honda จะไม่ได้เซียนเรื่องดีเซลแล้วก็ฟีดแบคตอนที่เขาขายดีเซลมันไม่ได้ดีมากก็เลยทำเป็นแบบนี้ดีกว่าแล้วก็เป็น2ออปชั่นทั้งเลือกว่าถ้าลูกค้าอยากใส่ซิ่งก็ซื้อ1.5 เทอร์โบดูแลง่ายจะไม่ต้องกลัวเรื่องแบตเตอรี่ไฮบริดอะไรครับหรือถ้าอยากประหยัดก็ไปทางไฮบริดได้อะไรอ๋อโอเคอ่ะต่อกันเลยสำหรับเจ้าตัว CR-V ตัวนี้อันนี้คือตัวไหนเป็นเทอร์โบขับ4 7ที่นั่งหรือถ้าชื่อรุ่นเลยเป็นเทอร์โบ EL มันคือตัวท็อปเลยมั้ยเป็นถ้าถามว่าท็อปไหมท็อปแล้วเอาท็อปแล้วอ๋อโอเคแต่ถ้าเราจะแต่ถ้าเราจะนับตามลายแล้วก็นับตามราคาก็ต้องเป็น 2,000 ไฮบริด IS ที่เป็นท็อปสุดครับซึ่งคือตัวบอดี้อ่ะผมดูแล้วดูบอดี้มันน่าจะหนักอีกอย่างนึงคือเครื่องเป็น 1,500 เทอร์โบครับอัตราการกินน้ำมันระหว่างตัวนี้กับตัวโฉมเก่าอ่ะคิดว่าอันไหนกินกว่ากันอันเก่าเพราะว่ารุ่นเก่าเป็นเครื่อง2,400ล้วน
2004ที่ไม่นับดีเซลนะครับ อย่างรุ่นก่อนหน้านู้นเลยจะมี 2,000 กับ 2,004 พอมารุ่นที่แล้วเนี่ยจะมี 2,004 กับดีเซลพอตัดดีเซลออกเลยแค่ 2,004 2,004 สเปคชีทเนี่ยเคมา11กับ12ขับ2 12ขับ4 11ลดงานสเปคชีทออกมาเท่าไหร่ลบไปเลย5ถ้าเราใช้จริงครับผม11ก็เหลือ6กิโลเมตรต่อลิตรอันเนี้ยเทอร์โบเคมา14ครับใช้จริงก็ตกประมาณ9ถึง10โดยประมาณหรือมันอาจจะได้ถ้าเราออกทางไกลอาจจะได้ถึง14 15ตามสเปคชีทยังไงก็ยังเยอะกว่าเครื่อง2004ก่อนหน้านี้เพราะ2004สเปคชีทเคมาประหยัดสุดก็11 12มันก็ยังกินมากกว่าหน้าเทอร์โบประมาณนี้ครับพอแต่พอเป็นไฮบริดเทียบกับไฮบริดไม่ได้เลยว่าไฮบริดเนี่ยสเปคชีทมา20ใช้จริงก็ตก14 15มันก็เห็นผลแล้วครับเห็นผลชัดเจนโอเคแล้วอัตราเร่งของไฮบริดมันจะเป็นยังไงมันต้องเป็น CVT ดิถูกไหมอัตราเร่งของไฮบริดก็คือใช้มอเตอร์ขับย้อนกลับไปเรื่องไฮบริดใน EHEV แล้วแบบเราก็ใช้มอเตอร์เป็นตัวขับเพราะงั้นอัตราเร่งมันจะดีมากคือปานมากนะครับแต่ว่าแรงปลายมันก็จะสู้พวก 1,500 เทอร์โบไม่ได้อย่างเงี้ยลูกค้าตอนนี้เทกันอยู่ที่ EHEV หมดเลย ES นี่จะเยอะสุดก็คือขับ2เพราะว่ามันคุ้มค่าแล้วไม่ต้องไปถึง IS ครับแต่ว่าเทอร์โบเนี่ยแทบจะไม่มีลูกค้าเลยอันนี้ก็ฝากลูกค้านะครับฝากลูกค้าเทอร์โบยังมีผลิตนะครับมีขายนะครับแล้วก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับตอนนี้ผมขับแล้วผมเคยไปเทสที่เป็นเทอร์โบ7ที่นั่งเลยหนักสุดเลยนะที่มีผมว่ามันไปแล้วไปได้เรื่อยๆคือถ้าเราเป็นสายออกทางไกลเนี่ยเราจะชอบออกทริปใช่เพราะว่าไฮบริดเนี่ยด้วยความที่มันเป็นมอเตอร์ขับนะครับมันแรงเดียวมันไม่ได้มีอัตราเครื่องทดแรงขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนรอบอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีแรงเดียวพอมันสุดทางมาแล้วมันคือหมดแล้วพอขึ้นเกิน100เกิน120จะไม่มีแรงทอร์คมากไปกว่านั้นแล้วมันก็จะเป็นสเตททอร์คออกไปเรื่อยๆเหมือนรถไฟฟ้าครับขับไปขับออกตัวมันปุ๊ดเลยใช่แบบมันก็ได้แค่นั้นหลังจากนั้นไม่มีรู้สึกหมดแล้วใช่ไม่เหมือนรถเทอร์โบมันแบบค่อยๆมาเขามันมาอีกเรื่อยๆครับอันเนี้ยมันสนุกคนละแบบจะฝากไว้ว่าเทอร์โบก็แรงเหมือนกันคือคนส่วนใหญ่แล้วจะคำนึงในเรื่องของอัตราการกินน้ำมันแหละแต่ต้องบอกนะที่นี้เลยว่าถ้าคนที่ขับออกต่างจังหวัดบ่อยเหมาะมากตัวนี้เพราะว่าจะประหยัดน้ำมันใช่ครับเนาะต้องบอกอย่างนี้ครับว่ารถไฮบริดของ Honda หรือ EHEV ครับสุดท้ายแล้วพอลูกค้าออกต่างจังหวัดถ้ามันเป็นความเร็วสูงคงที่นะครับใช้คำว่าความเร็วสูงคงที่ก็คือเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ90เราถ้าเราไปนิ่งๆ100นิ่งๆอย่างเงี้ยมันจะตัดไปใช้เครื่องยนต์ขับอย่างเดียวไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเพราะงั้นเนี่ยอัตรากินน้ำมันของ2000 EHEV ที่เป็นของ CRV เจนเนี้ยมันก็จะกินมากกว่า 1,500 เพราะมันคือ2000ไงมันใช้เครื่องยนต์ถีบแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เทอร์โบ 1,500 เทอร์โบมันก็อาจจะประหยัดกว่านะใช่เพราะว่ามันเครื่อง 1,500 ใช่มันมีสิทธิ์ที่จะประหยัดกว่าด้วยถ้าออกทางไกลใช่เฉพาะเหมาะกับการออกทางไกลถ้าเกิดเป็นรถเทอร์โบผมก็มองว่าอย่างนั้นอ่ะมาดูสเปคของเจ้าคันนี้กันก่อนเลยดีกว่าคันนี้เป็นเทอร์โบครับ1,500 เทอร์โบแรงม้าอยู่ที่190แรงม้านะครับแรงบิดอยู่240นิวตันเมตรอันเนี้ยถ้าเทียบกับ2,000ไฮบริดจะอยู่ที่แรงม้าคันนั้นจะอยู่ที่207ก็คือแรงม้าเดียวกันกับ Accord ครับแรงบิดจะอยู่315อันนี้แรงมากๆแต่ผมจะบอกว่าสุดท้ายแล้วสะกิดนิดหน่อยมันก็ไปได้เข้าใจพอแล้วสะกิดนิดหน่อยมันก็ไปได้แล้วอาจจะแรงกว่าแล้วนะครับอันนี้คือสเปคเครื่องส่วนตัวรถนะครับล้อจะเป็นขอบ18ขอบ18ทุกรุ่นยกเว้นรุ่นท็อป RS ที่เป็นไฮบริดคันนั้นจะเป็นขอบ19อ๋อใหญ่กว่านะครับใช่ที่เหลือจะเป็น18หมดครับลายนี้เหมือนกันหมดนะครับแต่ถ้าเป็นขับ2ไฮบริดจะเป็นลายนี้แหละแต่เป็นสีดำแค่เปลี่ยนสีเฉยๆลายนี้เลยส่วนขอบตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบนี้เหมือนกันทุกรุ่นนะครับไม่มีรุ่นไหนต่างเลยนะครับไฟตัดหมอกก็จะมีมาทุกรุ่นแบบนี้ขอบนี้สีดำทุกรุ่นยกเว้น RS ถ้า RS เนี่ยชุดนี้นะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถลูกค้าซื้อรถสีขาวขอบก็จะเป็นสีขาวไม่มีดำตัดเลยแบบนี้นะครับกระจังหน้าเหมือนกันหมดกระจังหน้าจะเหมือนกันหมดไฟหน้าเหมือนกันหมดเลยครับไม่มีอะไรต่างคือโฉมเนี้ยออกมาค่อนข้างดูดุดีนะผมว่าแล้วดูออกอิงเมกาแอบแนวสปอร์ตด้วยดูโลโก้เป็นโครมใช่ครับแนวโครมดำก็ไฟหน้าก็ออกเหมือนเป็นลมดำใช่ไหมใช่ครับใช่แปลกดีไฟท้ายก็ลมดำหน่อยเหมือนจะลมดำหน่อยใช่เหมือนแอคคอร์ดเนี่ยมันเจนช่วงแอคคอร์ดก็จะมาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยครับอย่างคันนี้จะมีกล้องรอบคันแล้วนะครับเทอร์โบเนี่ยถ้าเป็นรุ่นขับ4จะมีกล้องรอบคันกล้องหน้านี่ใช่แล้วก็กล้องซ้ายขวาที่กระจกแล้วก็กล้องท้ายรวมกันก็จะเป็นรอบคันแต่ถ้ารุ่นขับ2เทอร์โบก็จะไม่มีนะครับรุ่นที่เหลือมีกล้องรอบคันหมดพอกระโดดไปเป็น EHEV ก็คือรุ่นต้น
้นเนี่ยขับ2ก็จะมีเซ็นเซอร์ด้วยหน้า4หลัง4นั้นก็เพิ่มเติมเข้ามานะครับแต่ถ้ารุ่นเทอร์โบจะเป็นสเปคแบบนี้นะครับ Honda Sensing มีเหมือนกันหมดนะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้าเหมือนกันหมดนะครับไม่มีรุ่นไหนไม่มีพอมีไฟฟ้าก็จะมีคลิกเซ็นเซอร์เหมือนกันมี Walk Away เหมือนกันนะครับตรงนี้แดชบอร์ดข้างในเนี่ยเหมือนกันหมดเลยแดชบอร์ดข้างในถ้าให้ดูก็จะ Civic นั่นเองอ๋อมันคือแพทเทิร์น CRV จริงๆมันคือ Civic ยกสูงอ๋อไม่ใช่ Accord นะบางทีลูกค้าเข้าใจว่าอ๋อ CRV เนี่ยจริงๆมันคือ Accord ครับยกมาเป็น SUV ไม่ใช่จริงๆ CRV เนี่ยเป็นแพทเทิร์นจาก Civic แล้วยกขึ้นมาเป็น CRV Accord เนี่ยถ้าจะเอาชนกันจริงๆ Accord ต้องไปชนกับ Odyssey เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันครับครับประมาณนี้แล้วมี Ambient ลง Ambient Light เหมือนกันมั้ย Ambient Light จะมีของรุ่น EHEV EHEV นะครับถ้าเกิดว่ารุ่นเทอร์โบเนี่ยจะยังไม่มี EHEV จะมี2รุ่นเลยครับ2ขับ4มีเหมือนกันแดชบอร์ดข้างในตรงนี้มองเข้าไปเหมือนกันนะครับเหมือนกันหมดเลยจะมีสิ่งที่แตกต่างก็คือลายไม้แบบนี้ลายไม้อันนี้จะอยู่ในรุ่นขับ4เทอร์โบครับ2รุ่นแล้วก็รุ่น EHEV รุ่นเริ่มก็คือขับ2 1รุ่นเท่ากับ3รุ่นรุ่นเริ่มต้นจะเป็นลายสีเงินครับกับรุ่นท็อปจะเป็นเงินสปอร์ตจริงๆก็ใกล้ๆกันนะครับสีลายไม้นี้ก็เหมือนตัวเจนที่แล้วเนาะเจนที่ใช่ครับแต่เจนที่แล้วจะสว่างกว่าอันนี้จะมืดๆหน่อยจะไม่ค่อยรู้สึกนะครับสวยดีประมาณนี้แล้วก็มีไวเลสชาร์จอันนี้ก็มีถ้าที่ไม่ใช่รุ่นเริ่มต้นขับ2เทอร์โบก็จะมีไวเลสชาร์จหมดนะครับง่ายๆเลยขับ2เทอร์โบจะไม่มีทันลูปไม่มีชุดแต่งไม่มีออปชั่นอะไรมากมายนะครับแดชบอร์ดตรงนี้จะเหมือนกันหมดเลยนะครับจอเป็นข้อดีของ CRV อย่างนึงก็คือพอเป็นรุ่นขับ4ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยหลังจากเทอร์โบเนี่ยจะให้จอเป็นเดียวกับ Civic ตัวท็อปจะไม่แยกเหมือนเป็นดิจิตอลแบบ Civic ที่เป็นรุ่นล่างจะให้แบบดิจิตอลซ้ายเข็มขวาประมาณนี้นะครับโพซิชันนั่งมันจะสูงกว่ารถปกติจะไม่เหมือนรถเก่งเมื่อที่เราลองกันรอบที่แล้วอะไรเงี้ยครับพวกนั้นเนี่ยพอเป็นโพซิชันเก่งมันก็จะเตี้ยหน่อยจะเป็นหลุมๆหน่อยนั่งแบบเน้นกว้างนะแต่พอเป็น CRV มันกว้างก็จริงแต่พอมันนั่งตั้งมันจะรู้สึกว่าแบบมันจะโล่งใช่มองเห็นข้างหน้าได้ชัดเจนแล้วก็พอเป็น RS ถ้าเป็นรุ่น RS จะมีลำโพง Bose ให้ด้วยอ๋อ Bose ก็จะเป็น12ลูก12ตำแหน่งแต่ถ้าไม่ใช่ Bose ก็จะมี10ตำแหน่งแบบนี้นะครับนี่พวงมาลัยเหมือนเลยนี่คือ Civic เลยแดชบอร์ดคือ Civic ยกมาเลย Honda Sensing มีเหมือนกันหมดนะครับยกเว้น RS RS ก็จะมีเติมก็คือ Adaptive ไฟหน้าไฟหน้าซ้ายสูงเองขวาต่ำอะไรอย่างนั้นนะครับแล้ว Airbag ล่ะครับ Airbag มี6ครับอันนี้มี6ตั้งแต่ขับ4เลยก็คือมีเทอร์โบเริ่มรุ่นเดียวที่มี4ลูกที่เหลือมี6ลูกหมดเลยอ๋อเห็นมันมีอยู่ตรงเท้านี่ด้วยอ่ะใช่นะครับเนี่ยปะใช่ปะใช่ครับใช่อันนี้อ๋อนี่เติมเราต้องเติมเหรอเติมของ CRV จะมีเติมอีก2ลูกครับอ๋อครับใช่ใช่โอ้ยสัมภาระใส่ได้เยอะอยู่พอสมควรนะใช่ครับถูกต้องบอกไฟฟ้าคู่หน้าแต่ว่าตัวใหม่ไม่เป็นแบบปุ่มกดเหมือนตัวที่แล้วละตัวปุ่มกดเฉพาะดีเซลเฉพาะดีเซลใช่ตัวที่แล้วไม่ใช่ปุ่มกดทุกรุ่นนะเฉพาะดีเซลรุ่นเดียวอ๋อใช่ครับถ้าเป็นเบนซินปกติก็จะเลื่อนแบบนี้ใช่ครับดีเซลเลยขายไม่ค่อยดีใช้งานยากคันย้ายใหญ่กว่าแต่นั่งก็ใหญ่แบบนั่งแบบ นั่งอ้าได้อ๋อนี่มีเมมโมรี่ของเบาะด้วยใช่นี่ก็มีเมมโมรี่ซีทเหมือนเหมือนกันเหมือนตัว Accord เลยนี่ก็สลูปเปิดได้ครับเป็นไฟฟ้าใช่ครับจะเป็นแมนนวลก็ได้นะเราค่อยๆเลื่อนแบบนี้ก็ได้อ๋อครับนี่เราจะเป็นออโต้ก็ได้ครับเปิดกระจกก็ได้นี่อ๋อเป็นสไลด์เลยใช่ครับอ๋อเออดีฮะไม่ต้องกลัวน้ำรั่วน้ำซึมนะครับใช้ไปเลยถ้าอยู่ในวารันตีเราดูแลให้อยู่แล้วนะครับเรื่องผมชอบมากเลยกลางคืนผมรถเพื่อนผมเปิดมันดูใหญ่เนาะใหญ่มากแล้วบานก็บานไปเลยใช่ครับเอออันนี้แบบ7ที่นั่งเดี๋ยวให้ดูบอหลังดูความว้าของบอหลังอึ๊บอันนี้คือยังไม่ดึงไปหลังสุดครับอันนี้ยังอยู่ข้างหน้าอยู่เห็นไหมยังมีข้อแตกต่างเออใช่ถ้าเกิดว่าเลื่อนไปหลังสุดก็จะแบบสุดทางเลยอยู่ตรงหัวมุมตรงนี้ครับพี่บอเลื่อนหน้าเลื่อนหลังอยู่ตรงหัวมุมดึงไหนวะเจอแล้วนี่วะนั่นแหละไปหลังสุดเป็นไง
โล่งไหมฮะโล่งเวอร์เลยแหละเออใช่เวอร์เลยแหละใช่จนเวอร์แหละโล่งจนเวอร์ใช่แขนนะครับวางแก้วน้ำใช่แอร์ตอน2มีนะครับส่วนคันนี้พอเป็น7ที่นั่งจะมีแอร์ตอน3ด้วยก็จะเย็นสุดๆไปเลยนะครับอันนี้ทัชสกรีนใส่ทัชสกรีนนะ CLV เนี่ยยอมรับว่าไม่ค่อยการของแล้ว CLV กับแอร์คอนเนี่ยไม่มีแล้วเพราะว่าตั้งแต่รุ่นเทอร์โบกับรุ่นไฮบริดผมมองว่าใกล้เคียงกันสำหรับเซนเซอร์ผมไม่ค่อยซีเรียสถ้าส่วนตัวนะครับใช่ครับอันนี้เป็นไงครับดีใหญ่ดีแล้วมันเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้ความหมายคือพอมันเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้แถว3อ่ะก็นั่งได้สมมติแถว3คนขายาวอย่างผมก็นั่งได้ก็เข้าไปนั่งได้ถ้าจะเข้าไปพี่ป๊อปก็แค่ดึงชึบเปิดตัวดิมันดึงบนหัวไหล่ตรงนี้ครับมันดึงเปิดมาแบบนี้มันก็เปิดแบบนี้ก็ขึ้นไปอ๋อนี่คือในกรณีที่คนข้างหน้ายังนั่งอยู่ลงมาสิลงไม่ใช่หมายถึงว่านั่งต่อพูดผิดใช่ครับใช่อ๋อเออฮะเข้าท่าดีสำหรับครอบครัวใหญ่ใช่ครับระดับนึงนี่สมมติหรือว่าจะพับเบาะวางของครับผมพับจะขนของก็ได้แบบนี้พับแบบนี้พับแบบนั้นมันก็ลาบได้เลยเราก็เอาดันอันนี้ไปชิดปึ๊บครับพอเอาข้างหลังพับก็สามารถวางของยาวได้เลยชอบรถใหม่ๆของ Honda อย่างนึงเวลาพับเบาะเนี่ยยาวเลยมันไม่มีเป็นขั้นตอนนะเนาะใช่ครับเหมือนสมัย Odyssey สมัยก่อนมันจะมีเป็นขั้นใช่ใช่ Odyssey ข้างบนหลังมันต่ำสุดเลยใช่ใช่แต่อย่างเงี้ยโอเคแบบสมัยนี้มันก็จะแบบเนาะนิดนึงโอเคไปดูข้างหลังกันบ้างดีกว่าได้เลยข้างหลังเป็นไฟฟ้าเตะโชว์ไปทีนี่แจนี่ก็จะเหมือนกับ HRV ใช่ครับคือพร้อมฝาท้ายถ้ามีไฟฟ้าก็จะยาวเลยใช้เตะได้หมดแล้วตอนนี้นะครับอันนี้ก็จะมี12โวลต์ครับอันนี้จะมีเฉพาะมีทางด้านหลังด้วยนะครับผมที่นั่งก็จะมีตรงนี้ให้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นของเอาไว้วางของคือสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราพับบอร์ดแบบนี้มันจะไม่เท่ากันเห็นไหมใช่ครับฮอนด้าก็เลยออกแบบชิ้นนี้มาให้วางตรงนี้อ๋อชุบวางเป็นแนวลาดเดียวกันไปหมดเลยใช่ครับก็จะได้แบบวางยาวได้เลยลองดิขอลองหน่อยขอลองหน่อยนี่ป๊อปต้องพี่ป๊อปดึงข้างล่างข้างล่างอันนี้ป่ะใช่ครับพนักพิงข้างล่างเอ้ยพนักพิงนั่นแหละครับใช่โอ้โหแบบนี้เลยยาวๆใครไปตั้งแคมป์ออกทริปนี่นอนในรถนี่แหละสบายถ้าเป็นรุ่น5ที่นั่งมันอาจจะไม่ราบเป๊ะเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีเบาะมารับกันใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นรุ่น5ที่นั่งมันจะนิดนึงนิดแต่นิดเดียวไม่ได้เยอะมากแค่ประมาณนี้คอแล้วก็ถึงตรงนั้นได้เลยโอเคใช่ก็ง่ายๆว่าเหมือนกับ HRV เพิ่มขนาดอะใช่แล้วก็ออปชั่นแอคคอร์ดอะใช่ว่าอย่างนี้เนาะต้องว่าอย่างนี้ต้องว่าอย่างนี้ส่วนอันนี้ก็จะมีกรณียางอะไหล่มันจะต้องยุ่งยากนิดนึงถ้าเกิดว่าเราต้องเปลี่ยนยางอะไหล่ยางอะไหล่มันจะอยู่ข้างใต้ตรงนี้นะครับตรงนี้นี่เราต้องเอาออกมาดึงออกมาให้หมดครับชุบชับชุบชับจะวุ่นวายนิดนึงแต่ถ้ารุ่นไฮบริดไม่มีนะรุ่นไฮบริดมันเป็นเหมือนเดิมจะไม่มียางอะไหล่ใช่ฮะแล้วก็โอ้ยโทษอึ๊บตรงนี้สลักดึงขึ้นอ๋อกระดกมันต้องเอาข้างหน้าเลื่อนไปด้วยขึ้นไปข้างหน้าอีกใช่ไหมขอลองอันนี้มันเอาไว้ไปเกี่ยวคอหมอนข้างหน้าอ๋อเพราะว่าอันนี้มันไม่มีอะไรห้อยมันไม่มีอะไรล็อกเลยอ๋อคือจะเหมือนอันนี้จริงๆต้องเอาไปเกี่ยวกับคอหมอนข้างหน้าอ๋อเวลาเบาะตั้งอยู่ใช่เข้าใจแล้วเราก็จะสวิตช์ได้โอเคครับประมาณนี้ก็สะดวกไปอีกแบบนึงเดี๋ยวมันก็ไม่ต้องไปมุดอยู่ข้างล่างใต้ท้องอะเนาะเอาง่ายๆใช่ครับถ้าสมัยก่อนมันมุดใต้ท้องอย่างเดียวนี่ก็สะดวกหน่อยอันนี้ก็เป็นดีไซน์คล้ายๆกับ Gen 5ตัวที่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนกันผมยังอะไรใช้งานสะดวกเหมาะกับรถคนที่ออกต่างจังหวัดหรือบ้านมีสวนออกลุยหน่อยเนาะถ้าเกิดว่าใช้ในเมืองแนะนำเป็นในเมืองขับ2ขับ2มากกว่าขับ2ถ้าไม่ซีเรียสนะผมว่าเทอร์โบขับ2ก็ไม่แย่ไม่แย่ขับใช้ได้เลยสนุกเลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ประหยัดก็ต้องเป็นไฮบริดแล้วเราก็มีทางเลือกไฮบริดให้ไฮบริดขับ2ก็เป็นรุ่น ES ครับแล้วก็ไฮบริดขับ4ก็เป็น IS นะครับน่าจะทำเป็นเทอร์โบไฮบริดเนาะก็อยากให้มีนะยอกเพราะบางยี่ห้อเขาทำกันแล้วนะใช่ไงจริงๆก็น่ามีนะแต่ว่า Honda อย่างที่บอกครับว่าเขามองว่ารถ EHEV อ่ะมันคือใช้ไฟฟ้าเป็นตัวขับเพื่อประหยัดไม่ได้เอาเครื่องมาถีบมันจะไม่เหมือนพวกยุโรปที่เขาทำกัน
ปลั๊กอินไฮบริดหรืออะไรก็ได้ใช่กลุ่มตลาดพวกนั้นมันคือเอาแรงไม่ได้เอาประหยัดเหมือนกันใช่ประมาณนั้นก็ประมาณนี้ขอย้ำราคาอีกครั้งนึงครับผมสำหรับตัวนี้ราคารุ่นเริ่มนะครับก็คือ 1,419,000 เทอร์โบขับ2นะครับเทอร์โบขับ4 5ที่นั่ง 1,599,000 บาทแล้วก็เทอร์โบขับ4 7ที่นั่งก็คือรุ่นนี้นะครับ 1,649,000 บาทแล้วก็ไฮบริด EHEV ขับ2รุ่น ES ก็ 1,589,000 บาทแล้วก็ RS รุ่นท็อปสุดเลยก็ 1,729,000 บาทยังไม่บวกค่าสีสีก็จะมีขาวดำเงินเทาครับขาวบวก 12,000 ดำบวก 8,000 เงินเทาไม่บวกแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นEHEV หรือ Hybrid จะมีสีน้ำเงินด้วย นะครับน้ำเงินไม่บวกแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นท็อปสุดจะมีสีแดงด้วยนะครับแดงก็ไม่บวกก็คือในโฉมปีนี้เนี่ยน้ำเงินกับแดงของแต่ละรุ่นอ่ะมันสีเดียวกันไหมเฉดเดียวกันไหมแดงเหมือนกันแดงเหมือนกันหมดแต่น้ำเงินแล้วแต่น้ำเงิน City Hatchback ก็คนละสีน้ำเงินสีประตูก็คนละอันน้ำเงิน CRV ก็คนละอันก็แยกกันไปก็ลองศึกษากันดูหรือว่าเข้ามาสอบถามกันที่นี่เหมือนเดิมหรือเข้ามาชมรถตัวจริงกับดูแบบสีจริงกันที่นี่เลยดีกว่าใช่ครับหรือถ้าเกิดว่าบอกว่าเทอร์โบมันแรงไม่พอบอกมาครับผมพาพี่ปั๊บได้นิดนิดหน่อยหน่อยมันจะกิดกันได้ขยับนิดเดียวเองครับยังไงก็ทะลุไฮบริดใช่ใช่นะครับผมก็ประมาณนี้ในส่วนของ SUV เจ้าตัว CRV คันนี้นะครับโปรโมชั่นอีกครั้งนึงครับถ้าเป็นเทอร์โบนะครับถ้าเป็นเทอร์โบคุยกันที่งบแสนปลายๆบอกเป๊ะๆไม่ได้จริงแต่ว่างบแสนกว่าๆได้เลยเอามาคุยกันนะครับงบทั้งหมดที่มีแต่ถ้าเป็นไฮบริดเนี่ยมาคุยกันอีกทีผมให้ได้เต็มที่ประมาณงบประมาณ104,000ที่เหลือมาคุยกันนะครับ okay. เรื่องของแถมก็เบสออนอย่างที่ประธานมาได้เลยแต่ว่า CLV หรือว่ารถใหญ่อย่างเงี้ยอาจจะมีอะไรแปลกๆเช่นอาจจะมีการลอยกันชนหลังกันลอยกับมาลาคาอะไรแบบนี้ปกติเวลาเราแถมกันจะมีแค่คิ้วในคิ้วสาถาท้ายเรายังไม่ได้เติมพวกนี้แต่ถ้ารถใหญ่มันอาจจะมีแบบเนี้ยยิบย่อยและลืมถามเลยว่าที่นี่มีของแต่งด้วยโมดูโลครับใช่ครับใช่ฮะโมดูโลสามารถสั่งได้หมดเลยครับผมจะเป็นตอนนี้ Honda Thailand จะมีแค่โมดูโลครับไม่ว่าจะเป็นของรุ่นไหนเนี่ยเราสั่งได้หมดนะครับก็จะเป็นราคาเนี่ยสามารถถามได้ยังไม่ได้บวกแวตก็จะมีบวกแวตนิดนึงนะครับส่วนถ้าเกิดมาจากสควอตเดี๋ยวดูส่วนลดให้นะรถเยอะรถเยอะเชื่อผมเชื่อผมนะครับเดี๋ยวดูให้ครับของโมดูโลถามได้เลยเพราะว่าของโมดูโลมันก็มีทุกแบบเลยคิ้วกันสาดคิ้วอะไรพวกนี้ก็มีของโมดูโลหมดครับผมครับชุดแต่งก็มีหมดเลยแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้ามีรถเก่าอยากจะมาเทิร์นล่ะรับไหมรับครับรับทุกรุ่นทุกยี่ห้อจะเรือใบเรือยอทต์มอเตอร์ไซค์ได้หมดนะสามล้อสามเล้งก็มาหมดเนี่ยโหดมากรับหมดครับรับหมดมอเตอร์ไซค์ก็มีเคยนะจริงเหรอใช่รับหมดรับหมดมีทุกช่องทางครับก็เผื่อว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่หลายๆท่านนะครับที่มีรถเก่าอยู่แล้วแต่อยากจะเทิร์นเป็นรถใหม่เนาะเอาเป็นว่าลองเข้ามาคุยกับคอนดิชันที่นี่เอาละกันว่าต้องการแบบไหนเนาะแล้วก็ต้องเพิ่มงบอีกเท่าไหร่อะไรประมาณนี้มากกว่านะครับฝากอีกครั้งนึงครับสำหรับฮอนด้าบางเขนครับฝากครับเทิร์นรถครับถ้าเกิดว่าเทิร์นแล้วอยากเทิร์นเหลือก็ได้นะจริงๆแล้วสมมติว่ารถคันเก่าเทิร์นได้300,000เนี่ยสมมติจะเอาเงินมันลงคันใหม่แค่200,000แล้วที่เหลือแล้วเราก็ไปผ่อนใช่ไหมแล้ว100,000ไปแต่งที่พี่ปั๊บก็ได้นะอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเก็บไว้หรือทำอะไรก็ได้ถูกไหมใช่ครับประมาณนี้ผมฝากไว้ก็บางเขนฮอนด้าคาร์นะครับอยู่ก่อนตลาดยิ่งเจริญปากซอยบริเวณรถที่67เบอร์โทรก็029724455นะครับแล้วก็มีเพจนะครับบางเขตฮอนด้าคาร์ใน Facebook ใน TikTok ก็มีนะครับช่องทางอื่นลองหาดูได้ในเว็บก็มีนะครับผมส่วนตัวผมเองครูฝึกหน่องนะครับก็0873343900ติดต่อเข้ามาได้ครับดูแลให้ก็ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอะไรก็ติดต่อตามช่องทางตรงนี้ทั้งหมดของทางฮอนด้าบางเขตได้เลยแล้วก็อย่าลืมฝากอีกเรื่องนึงถ้าเกิดว่าใครที่ชมในช่องของ Sport Channel นะครับถ้าเกิดว่าสนใจมาซื้อรถที่นี่แล้วก็แจ้งกับทางหน่องได้เลยว่าได้ชมจากทาง Sport Channel มาเดี๋ยวทางหนองจะมีสิทธิพิเศษให้กับท่านผู้ชมใช่เนาะกับลูกค้าทุกท่านที่ได้รับจากตรงนี้ไปและอย่าลืมกับลูกค้าที่จากฮอนด้าบางเขนนะครับจะสนใจไปให้เราดูแลในเรื่องของการแต่งรถหรือว่าในเรื่องของเซอร์วิสต่างๆนะครับเหมือนเช่นเคยครับเราให้ส่วนลด 15% ถ้าเกิดว่าคุณซื้อรถจากที่ Honda บางเขนเท่านั้นครับผมโอเคอยากไปเลยก็ประมาณนี้เนาะสำหรับในวันนี้คลิปนี้ในรถ CLVนะครับผมก็ขอเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาชมกันต่อไปแล้วกันว่ารถเป็นรถอะไรแล้วก็
เผื่อเขาน่าจะไปเทสดีกว่าโอเคได้ตามนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ